สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาววรภาพลุตันเป็นผู้รายงานอยู่ในขณะนี้ค่ะสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตากจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2559บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจัดโครงการกินข้าวเล่าเรื่องถนนปลอดภัยคนไทยปลอดภัยเซฟไทยเซฟรถนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดไม่อยู่เฉยหลังชาวบ้านเดือดร้อนน้ำท่วมขังนายกเทศมนตรีนครแม่สอดไม่ได้นิ่งเฉยหลังชาวบ้านเดือดร้อนน้ำท่วมขังค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดมอบหมายให้นายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับนายสวัยมีเงินสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนชุมชนสักทองบริเวณรอยต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในบ้านเพราะบ้านเป็นที่ดั้งเดิมเป็นทุ่งนาที่ลุ่มเมื่อก่อนน้ำไหลได้เวลาฤดูน้ำหลากแต่เมืองขยายคนมาอยู่ใหม่ถมดินสูงขึ้นถึงมีการวางท่อระบายน้ำแต่ก็นานแล้วท่อมีขนาดเล็กระบายน้ำได้ไม่ดีบริเวณนี้จึงกลายเป็นที่รับน้ำไปโดยปริยายชาวบ้านที่อยู่จึงได้รับความเดือดร้อนอย่างสาหัสต้องทนอยู่กับน้ำท่วมขังที่เน่าเหม็นและยุงที่มากมายเพราะใต้ถุนบ้านเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเป็นอย่างดีและที่บ้านก็มีลูกหลานเป็นเด็กเล็กๆอยู่เยอะแยะหลายคนด้านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดมาดูพื้นที่แล้วพบว่าปัญหาเป็นรอยต่อระหว่างพื้นที่ต้องประสานไปทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยซึ่งวันต่อมาหลังจากไปลงพื้นที่ทราบถึงปัญหารองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดนายกุลเครือวีระร่วมกับนายสวัยมีเงินนำเจ้าหน้าที่กองช่างและเครื่องจักรออกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการขุดลอกเปิดช่องทางหน้าท่อระบายน้ำให้น้ำไหลสะดวกขึ้นลดการท่วมขังของน้ำลงได้บางส่วนพอบรรเทาความเดือดร้อนลงได้แต่การที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนต้องหารือร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเพื่อร่วมกันออกแบบระบบการระบายน้ำที่ดีกว่านี้ในการวางท่อระบบการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังอย่างยั่งยืนต่อไปรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดจึงรับจะไปดำเนินการประสานงานเพื่อแก้ปัญหานี้ให้พี่น้องที่เดือดร้อนได้อยู่อย่างสงบร่มเย็นสะดวกสบายมีความสุขกันทั่วหน้าทั้งใกล้ไกลประชาอุ่นใจเราพร้อมดูแลคือวันนี้นี่เอามาดูอย่างครับวันนี้คือได้รับการร้องเรียนนะครับคือไปแจ้งไปทางศูนย์ดำรงธรรมว่าวันนี้ได้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบมาดูแลเกี่ยวกับน้ำท่วมขังในพื้นที่ซึ่งในพื้นที่นี้ฝั่งขวามือผมเนี่ยจะเป็นฝั่งของพื้นที่ของเขตเทศบาลนครแม่สอดฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะนะครับซึ่งทางนี้ทางนั้นนะครับเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับในพื้นที่ไหนก็ได้นะครับเขาจะแก้ไขให้เขานะครับว่ามือได้สร้างความเดือดร้อนนะครับทางนี้ทางนั้นเดี๋ยวจะได้ประสานกับทางอบต.แม่ปะนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะซึ่งถ้าเราได้ดำเนินการแก้ไขเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่ขอทำการนอกเขตต้องขออนุญาตสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะก่อนนะครับเขาจะดำเนินการแก้ไขให้นะครับแนวทางการแก้ไขครับแนวทางการแก้ไขครับซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทิดเกียรติชินสรนันท์นะครับว่าทำไงไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับก็ได้เอาช่างออกมาดูแล้วต้องได้วางท่อนะครับเพื่อเชื่อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนครับอันนี้คือ
เดี๋ยวไหลออกแล้วอ๋อหมายถึงว่าที่มันขังอยู่เพราะว่าน้ำมันบัดไหลออกมั้งครับมาแล้วเอาท่อนะท่อมันจะสูบไปเดี๋ยวเขาจะต้องเอาแบ็คโฮลลอกเข้าไปท่อเพื่อที่ระบายน้ำมันมันขังเพราะอันนี้มันจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนอ๋อตอนนี้มาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเดี๋ยวจากนั้นเขาเพราะว่าเป็นพื้นที่รอยต่อเชื่อมต่อระหว่างที่มันนครราชสีมาแล้วก็แม่ปากครับประเดี๋ยวได้เอาได้มาแก้ไขปัญหาเพื่อก็คือให้ได้สร้างความเดือดร้อนให้มันเนาะก็คือทางเทศบาลนครราชสีมาซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกครับท่านดร.เทศเกียรติศรนันท์แล้วก็ผอ.แล้วก็ของสาธารณสุขและกองช่างครับได้มาช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนน้ำล้มครับ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2559ค่ะที่ห้องเวียงปิงโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์อำเภอเมืองจังหวัดตากนายสมชัยหัตถยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2559พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อการบริหารงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้กล่าวให้แนวทางการทำงานเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสร้างความผาสุกความสงบและปลอดภัยรวมถึงสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.โดยมีข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งปลัดหัวหน้าสำนักปลัดผู้อำนวยการกองคลังและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2559ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดได้เกิดความเข้าใจต่อการปฏิบัติเพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกันถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดตากเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผลบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจัดโครงการกินข้าวเล่าเรื่องถนนปลอดภัยคนไทยปลอดภัยเซฟไทยเซฟโรดค่ะที่ห้องภูวนาถโรงแรมราชาบุรีบูติกโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดตากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดจัดกิจกรรมกินข้าวเล่าเรื่องถนนปลอดภัยคนไทยปลอดภัยเซฟไทยเซฟโรดเพื่อนำเสนอบทบาทและภารกิจของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดรวมถึงการนำเสนอบทบาทของเครือข่ายที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดตากโดยมี10หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมอาทิสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากตำรวจภูธรจังหวัดตากสำนักงานขนส่งจังหวัดตากเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห์สื่อมวลชนแขนงต่างๆเป็นต้นนางสาวจินตนาหวดกระโทกผู้จัดการภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาตากมีภารกิจในการจ่ายสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติแทนทุกบริษัทประกันภัยจำหน่ายพระราชบัญญัติในราคา323บาทระยะเวลาคุ้มครอง1ปีให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์และยังมีตัวแทนจำหน่ายทั่วทั้งจังหวัดตากมากกว่า30ตัวแทนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์อย่างทั่วถึงและเป็นกรรมการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติและคณะทำงานของสอจรรวมทั้งได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัดตากในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลอย่างต่อเนื่องสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนได้ร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้ครอบคลุมและรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดตากนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนต่อไปผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยและผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนตุลาคมค่ะผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยร่วมกับกลุ่มงานสุขภาพคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมทำการประชุมประจำเดือนตุลาคมพร้อมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีที่ศาลาอเนกประสงค์วัดดอนชัยเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนางสุจินทร์ฤทธิ์ดำรงการหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยและนางสังวานเรือนใจดีประธานชุมชนดอนชัยนำผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการพร้อมการชี้แจงข่าวสารจากทางเทศบาลนครแม่สอดและการชี้แจงยอดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของชมรมผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยกิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มจากการตรวจสุขภาพวัดความดันชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงพร้อมทำประวัติการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นการแนะนำให้ความรู้ในการบดเคี้ยวอาหารของผู้สูงวัยการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันส่วนทางด้านชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีก็จัดกิจกรรมผู้สูงอายุเช่นกันที่ทำการชุมชนบ้านเหนือสามัคคีเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางจรูลือเกียรติหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหนือสามัคคีจัดประชุมประจำเดือนตุลาคมจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไปหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาววรภาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ